โรเดียปิโน่คู่หน้าเป็นชลวัฒน์พุ่งแก้วกับปาติอุสลิมาครับเกมที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมกำลังจะเริ่มนะครับ45นาทีแรกทีมเยือนครับเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มก่อนนะครับวันนี้มาในชุดสีม่วงนะครับทางราชบุรีวันนี้นี่แบนไป2คนนะครับปาร์คจุนยองนะครับแล้วก็กฤษณนนท์ให้มาที่อามาดาเอาละครับเป็นโอกาสของราชบุรีอามาดากดด้วยซ้ายโอ้โหง้างมาจากบ้านเลยครับแต่ว่าซัดข้ามคานครับถึงจังหวะใจยิงเองจากนอกกรอบ18หลาครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีครับตัดบอลได้บริเวณกลางสนามนะครับเนี่ยเหลียงจีเข้ามาแล้วครับเบียงโคนี่เบียงโคนี่ไหลโอ้โหไหลเบาเกินไปครับไม่ได้จบยังได้อยู่อาทิคุณถ่ายไว้ทางขวาครับมนตรีเปิดมาลูกนี้ได้โขกบอลไม่ตรงกรอบครับจังหวะของมิเกลเบียงโคนี่มันย้อนหลังนิดเดียวครับลูกเปิดของมนตรีไม่ได้พัดโดนอัดฟรีไปนะครับอามาดาเปิดจังหวะนี้ยังติดครับสกัดไว้ได้โดนบาปกิจแล้วมาทีนึงเอาไปลื่นล้มต้องระวังต้องระวังเอาละครับได้ซัดดูดีบอลไม่ตรงกรอบครับจังหวะของเกียรติศักดิ์เจียมอุดมไม่ฉลับใครด้วยนะครับกรอบออกไปครับลูกยิงของเกียรติศักดิ์เจียมอุดมไปฉกบอลมาได้จังหวะนี้ครับโยกหนีแล้วบิดมากไปเองอ้าวยังได้อยู่ครับเศรษฐศิษย์มาทางซ้ายศิวกรยังไม่เปิดเจอเซจิเคอร์แลนด์มาขวางคือกลับมาแล้วครับเศรษฐศิษย์ตั้งป้อมแล้วก็จอดไปลูกนี้เอาบอลโอ้โหโจนาธานพุ่งมงไม่โดนบอลแต่ว่าผู้ฮาฮิสจุดก็ไม่ถึงเหมือนกันนะครับดูที่โจนาธานเศรษฐศิษย์เอาไปคืนไม่ดีโอ้โหแล้วเจอช่องนี้ชนิพัฒน์ตอกส้นได้ซัดไปตรงตัวครับโอ้โหเกมรับของเชียงรายแล้วกลายเป็นว่าจังหวะนี้พยายามจะเข้าบล็อกการยิงของมาติอุสลิม่าครับชนิพัฒน์ตอกส้นมาแล้วลิม่ายิงจังหวะแรกครับจังหวะฟอลโล่ทัวร์ทางคุณมิตติติยภัยรัตน์แล้วก็คุณธนวัฒน์อิติการชนาครับแต่งเข้าซ้ายซ้ายแล้วซัดลูกนี้โอ้โหสิบเซฟตัวซ้ำไม่มีก็เป็นโจนาธานหัวชนที่แล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นขาประจำนะครับแต่ว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นมาซาอิชิอิเนี่ยเขายังไม่เคยถูกเรียกติดเทียดเจอเหลี่ยมของอามาดานี่มิดเลยครับบังมิดเกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์ยังหลบมาได้แล้วครับให้ไทรอนโอกาสของราชบุรีครับช่วงทดเจ็บครึ่งแรกไทรอนซัดเลยลูกนี้โอ้โหก็ถือว่าใกล้เคียงได้ลุ้นครับโชติพันธ์เข้าสู่เลยนะครับยิงไกลบอลกระดอนพื้นแล้วหกเจอกับ15นะครับวันนี้ทีมไหนแพ้นี่ก็มีโอกาสตกชั้นเลยนะครับครับครึ่งเวลาหลังเกมของเรานะครับเชียงรายครับเปลี่ยนมาบุกจากซ้ายไปขวาได้โอกาสอ้าวแต่ว่าจังหวะนี้แม่บังสันติภาพจ่ายพลาดนะครับแล้วก็จะโดนลงโทษไหมโดนไหมโอ้โหแต่มาติอุสลีมาไทรอนเนี่ยวิ่งเติมมาไม่ให้ตัดสินใจยิงเองไหลให้เศรษฐศิษย์เอาจับไม่ดีกลายเป็นส่งต่อสารุกรานสนุกการสาดมาลูกนี้เสาไกลเข้ามือกำพลนี่ครับกำพลนี่รูปแบบนี้นี่สบายสบายครับไอ้ทำชิงกับฮาฮิสจวดศิวกรแต่งเข้าซ้ายซ้ายจอดลูกนี้แล้วโอ้โหมงบางเกินไปครับจังหวะของสนุกการไม่ดีครับลูกมงของสนุกการถิ่นจอมไม่ล้ำด้วยนะครับก็วิ่งปั่นใบเสาไกลกำพลโอ้โหลูกแบบนี้นี่ไม่มีหลุดเลยนะครับกำพลปฐมอัจฉริยะรูปร่างอาจจะไม่สูงใหญ่แต่ว่าอ่านจังหวะเลยบอลที่ทารอนทารอนเดปิโน่ให้เจสซี่เคอร์แลนด์เคอร์แลนด์เปิดจัดมาหูหูลูกนี้ออกหาเพื่อนร่วมทีมครับแต่ว่าเปิดแรงแล้วก็ลอยโด่งด้วยครับเป็นลูกทุ่มเลยครับบอลโดนปลายมือสลับแล้วก็โจวานนี่ซิโอที่ไม่ได้ไปต่อในเล็กที่2ครับโรดิกินโยแหวกมาบอลตรงนี้มาอยู่ที่จอนาตาได้จริงโอ้โหเหมือนหลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจอนาตาแวซูล่าครับซัดติขวาต้องพยายามไปเองต้องไปต่อมีตัวเติมมาแล้วจอนาตาซ้ายมีนะครับหาแล้วครับโอกาสของเชียงรายศิวกรได้เปิดลูกนี้เข้ามือกำพลครับมาอ้าวแล้วจอนาตาไปเบรกจังหวะออกบอลเร็วของกำพลครับแน่นครับตรงกลางมีโรดิกินโยครับและตัวไกลที่เรียกบอลอยู่มนตรีครับแต่ว่าไปคืนมาครับศิวกรเปิดข้าไปสวยมากแล้วครับอยู่เบิ้ลโอ้โหเอาตะกำพลเอาชัวชกทีไปก่อนบอลยังไม่อันตรายจอนาตาไถมาซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะน่าเสียดายตรงยูยองฮยอนนะครับดีเพลย์ครับดูตรงนี้
พยายามจะทำเร็วนะครับเบิ้ลมาน้ำหนักมันขาดเกินไปครับและตามซ้ำอีกครั้งของจรตาสุล่าก็โดนบีบให้ยิงอาติคุณลุยมาแล้วครับหายฮิสจวดโอกาสไหลมาลูกนี้โรนคิโดถึงด้วยแตะหลบแตะหลบมุมบีบหักมาโอ้โหติดครับโอ้โหมุมมันบีบก็ไปจะหักคืนมาสุดท้ายเป็นจังหวะที่เขาพยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับนี่ครับจังหวะแตะหนีกำพลมุมมันก็ปิดแล้วนะครับหักเข้ากลางมาอาทิคุณเปิดนะครับยอดเข้ามาลูกนี้เอาที่โขงด้วยโอ้โหแล้วดึงสูงไปเลยครับโอ้โหช่วงทันเวลาโอ้โหแล้วใครบ่งไม่บ่งอดิศักดิ์ธนศักดิ์ศรีใสนะครับตัวสำรองที่ลงไปน่าจะต้องนั่งดูครับแล้วลูกนี้วิ่งโอ้โหแล้วตรงนั้นนี่ตัวประกบนี่กอลวิทกับมาติอุสรีมาเนี่ยบีบมาซ้ายขวาธนศักดิ์ได้เหลี่ยมครับแล้วมงดีจริงๆครับเอาครับกอลวิทยังมีโอกาสกอลวิทเปิดติดอีกติดศิวกรแล้วบุรุษศิลป์เป่าจบ90นาทีครับไม่มีทดเพิ่มนะครับเกมที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมครับฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีกครับสิงห์เชียงรายได้เก็บ3คะแนนครับเอาชนะราชบุรี FC ชัยจิรและขวัญชัยรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่ก่อนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ